ครับสำหรับเกมนี้ก็มาดูในส่วนของ iPad Gen 9แล้วก็ iPad Mini 6นะครับซึ่งราคาก็แตกต่างกันประมาณ 7,000 ถึง 8,000 บาทครับตอนนี้64 GB เหมือนกันนะครับเราให้ดูขนาดหน้าจอปิดไฟให้ดูนะครับเพื่อเห็นชัดเจนนะครับหน้าจอก็แตกต่างนะครับ iPad Gen 9หน้าจอกรอบเหลี่ยมนะครับ iPad Mini 6หน้าจอโค้งมนนะครับขอบบางนะครับทั้ง4ด้านเท่ากันนะครับ iPad Gen 9นะครับขอบหนานะครับด้านข้างไม่หนาเท่าไหร่แต่ว่าด้านบนด้านล่างนะครับขอบหนาตัวนี้สแกนลายนิ้วมือกับปุ่ม Power นะครับตัว iPad Mini 6นะครับตัว iPad Gen 9ใจทัด ID นะครับดีไซน์เก่ากับดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งมีความแตกต่างครับนี่เราให้ดูนะครับตอนนี้เปิดความสว่างสูงสุดนะครับสีสันของหน้าจอนะครับตัวเป็นมิดกจะสีสันสดใสกว่านะครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบแล้วก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับซึ่งตัว iPad Gen 9หน้าจอสีลักษณ์นี้หลายคนก็อาจจะชื่นชอบนะครับแล้วก็อาจจะโอเคสำหรับการจดการเขียนนะครับตัว Apple Pencil นะครับตัว iPad Mini 6นะครับใช้ Apple Pencil Gen 2นะครับ iPad Gen 9ใช้ Apple Pencil Gen 1นะครับทั้ง2ตัวหากซื้อปากกาของ Gorilla นะครับที่รองรับแต่ละเจนก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่แต่ว่าไม่สามารถลงน้ำหนักได้เหมือน Apple Pencil นะครับดังนั้นหากจดทั่วไปใช้สัมผัสแต่หน้าจอก็ใช้กุชดอกก็ได้นะครับแต่ว่าหากใครเน้นขีดเขียนวาดรูปเน้นกราฟิกนะครับก็แนะนำของแท้ของ Apple นะครับทั้ง2ตัวนะครับขนาดหน้าจอต่างกันการแสดงผลก็ต่างกันนะครับตัว iPad Mini 6นั้นการแสดงผลอย่างเช่น YouTube ก็โอเคกว่านะครับแต่ว่าหน้าจอก็เล็กกว่านะครับแต่เมื่อเทียบกันแล้วก็พอๆกันว่าตัวขอบดำของตัว iPad 9ก็มีเยอะพอสมควรนะครับด้วยราคาที่แตกต่างสเปคที่แตกต่างนะครับดังนั้นก็แล้วแต่มุมมองความชื่นชอบแล้วก็ลักษณะของการใช้งานนะครับเพราะว่าสำหรับบางคนไม่ได้เน้นในส่วนของหน้าจอขนาดเล็กถือง่ายนะครับซึ่งสร้างตัวก็พกพาได้แต่ว่าหากเน้นการพกพาสะดวกการจับถือก็iPad Mini 6นะครับเนื่องจากถือมือเดียวได้แต่ว่ามือเดียวก็จริงแต่ว่าเวลาเราขีดเขียนก็อาจจะต้องใช้การจับตัว iPad แล้วก็ตัว Apple Pencil ข้างละมือนะครับเช่นจับมือซ้ายก็เขียนมือขวานะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าการจับกระชับก็ iPad Mini 6เนื่องจากพอดีมือนะครับพอดีนิ้วสำหรับคนมือเนี่ยประมาณนะครับน้ำหนักนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นมินิโอก็เบากว่านะครับในส่วนของการอัปเดตล่าสุดทั้งสองตัวก็ได้ iPadOS 15.6 นะครับก็เหมือนกันแล้วก็การอัปเดตก็น่าจะอีก 3-4 ปีด้วยกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับแล้วก็เน้นใจงานต่อไปการอ่านการเขียนการจดบันทึกก็อาจไม่จำเป็นต้องเลือก iPad Mini 6ก็ได้ครับเนื่องจากราคาแตกต่างกันเยอะแล้วก็อาจจะไม่คุ้มค่าสำหรับบางคนเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใช้สเปคหรือว่าทางกายภาพของตัว iPad Mini 6อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับลักษณะของบางคนบางงานนะครับแล้วก็ในส่วนของหลายคนคิดถึงในส่วนของการซ่อมแซมนะครับซึ่งปกติก็ไม่มีใครอยากที่จะเปลี่ยนหรือว่าให้เกิดความเสียหายแต่ว่าเวลาหน้าจอแตกนะครับเนื่องจากชั้นหน้าจอของตัว iPad Gen 9นะครับมีตัวชั้นหน้าจอครอบทับหน้าจอจริงอยู่นะครับมีความห่างนิดนึงดังนั้นเวลาหน้าจอแตกอาจจะเปลี่ยนแก้ตัวกรอบนอกนะครับแต่ตัว iPad Mini 6นะครับอาจจะสายถึงหน้าจอด้านในนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับความสะดวกในการสแกนนะครับทัด ID ก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อเทียบกับตัวสแกนลายนิ้วมือด้านบนนะครับของทุกเครื่องนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ได้ช้า
ต่างกันมากนักนะครับในส่วนของการใช้คุณสมบัติปากกาก็ถือว่าโอเคแล้วก็ตัวแอปต่างๆก็รองรับเช่นเดียวกันครับการหาเคสการหาพิมพ์กันรอยพิมพ์กระจกก็ถือว่าไม่ได้ยากทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าตัวนี้จะเป็นดีไซน์เก่านะครับแต่ว่าบางคนก็เน้นราคาประหยัดนะครับก็เลือกใช้งานตัว iPad Gen 9นะครับตัวนี้อัปเดตล่าสุด iPad Mini 6นะครับก็อีก 2-3 ปีอาจจะมี iPad Mini 7นะครับแต่ตัว iPad Gen 9อาจจะมี iPad Gen 10มาใกล้ๆนี้นะปลายปีว่าปี2023ต้นปีนะครับก็เราดูครับแต่ว่าใครที่ต้องการใช้งานก่อนก็ซื้อได้นะครับก็ได้ใช้งานไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดนะครับเพราะซื้อก่อนก็ได้ใช้งานตามที่เราต้องการตอบโจทย์การใช้งานนะครับการแตะสัมผัสต่างๆก็เลื่อนไหลนะครับไม่แน่นวงนะครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับแท็บเล็ตในปัจจุบันนะครับทั้ง2รุ่นหลายคนมองว่าซื้อทั้ง2ตัวหรือเปล่านะครับดีไหมก็หากมีงบถึงนะครับก็เลือก2ตัวก็ได้นะครับตัวพกพาไปข้างนอกสะดวกเบาใส่เป๋าขนาดเล็กได้นะครับก็เลือก iPad Mini ก็ได้นะครับตัว iPad Gen 9อาจเน้นใช้งานทั่วไปเฉพาะที่หรือว่าตั้งบนสแตนด์นะครับแต่ว่าพกพาก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็เลือกตามความชื่นชอบของแต่ละคนและก็ความสะดวกและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับเด็กๆอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกสเปคสูงหรือว่าเน้นดีไซน์ใหม่ก็ได้เลือกตัวนี้ก็ได้สำหรับการเรียนออนไลน์การใช้ Zoom การใช้เฟซไทม์ต่างๆนะครับตอบโจทย์การเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้อัปเดตได้อีก 2-3 ปีก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็แอปต่างๆก็ลงได้หมดนะครับก็เรื่องพิจารณาดูสำหรับการใช้งานของแต่ละคนนะครับหรือว่าคนที่เราจะซื้อให้นะครับ